paint the town red paint the town red เปลี่ยน paint เนี่ยเลียปัว town ยังไงถ้าตีกรองอะไรอย่างเต๋อ red ปัวกระหอบจึงเลียปัวตีกรองตัวจีปัวกระหอบปลายหัดเนี่ยอัตรเอ้คือมีนะ to feel like $1,000,000feel like $1,000,000มีอารมณ์ดูมีลุยมาเลียนจังอะโอเคปัญหาอัตโนมัติอย่างไร to feel wonderful and very healthy จะเรียนสู้กันโดยจิตสู้สุดเลยดาวน์ในศึกษาภาษาอังกฤษดักเนี่ยจะแซงวนแต่ติดตามตามเพจเคมีดูหนึ่งแค่ตัวเคมีดู learning.com สวากุมใส่จิตทำไมจึงเป็นการเรียนอีเดียมนี่จะเพื่อที่ปรามการประชุมเยอะใบขึ้นมาเรียนนั่งอัดได้บานผลัดเวียปรามเด้คือยังผลัดบานบุญเวียหายยังวงวนไอเทมเมอร์เรียนจักจักแต่ตรงอีเดียมส์ใบยังไปต่อติดจังอ่ะท่านนี่คือ part 5หายยังทำไมติดชมสารบองอ่ะ monitor ได้สารชั้นในวิทยุมอบประหารโดยมีพิกิสรูเราหางี้สูประหารหายงี้สูเมื่อโดยเฉพาะงี้สูเรียบจอมนะครับทั่วบทประหารอยู่บางโพนให้เป็นเลื่อน quick อัตรากาจำบัญญัติให้จราดเลยยังไงขนมนี้คือจีอีดีมจำนวนดับเคลียร์จำบัญญัติทับปีอีดีมจำนวนดับประปรายสำหรับตัวเนี่ยตโนขนมจีบประจำทั้งไงให้อีดีมก่อนนี่คือจีเกี่ยธาจำนวนหัวหาสับมวยจำนวนเนี่ยประปรายบานโอเคมาดอกเดียดอีดีมคือจี informal languageมุ้ยพลอยก้าเกียร์สุประประวิเตแต่ยังไอ้นงการประประ speaking ไอ้บ้านจังอ่ะก็การไปยุคชิมโจตอีเดียมที่มุ้ยจังอ่ะโดยองวัดเคยอีเดียมที่มุ้ยคือ mind wants peace and choose จังบ่ยังเมื่อตัวเรื่องจำไล่จะเปลี่ยนนั้นจังอีเดียมนี่mind wants peace and choose wants เนี่ยนะบอกว่านามเนี่ยจังเตอโอเคหรือก็ปองพวกนายจะทำ my peace and choose จังกับบานได้โอเคก็เลยวอนกันเลยนี่ฮะจังอีเดียนุ่มมีอะไรทำไหมมุ่งมั่นกันคือ to take care in speech and action take care of your speech and action ไม่ได้ท้าทำไมยังยุ่งจะตุด่าตลอดสมัยให้นังตุงเวอร์สกามาเพียบรัวยืงหรือก็ตุงเวอร์สบายยืงทำไมยังอันจะทำไปหยัดสมัยนั้นไปหยัดตุงเวอร์โอเคไปเถอะไอ้มุ่งคือ mindyour peace and choose ធ្វើឲ្យមួយគឺប្រយ័ត្នអាសម្ដីហ្នឹងហើយនឹងប្រយ័ត្នអាទៅមើលរបស់ភ័យដែលយើងធ្វើចេញទៅក្រៅផងដែរអូខេអញ្ចឹងអ៊ីឌៀមទីមួយគឺ mind wants peace and choose អូខេដល់កន្លែង want បញ្ជាក់ម្ដងទៀតដាក់មនុស្សអូខេដាក់នរណាម្នាក់បុគ្គលណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅឬក៏អាចប្រើ my ប្រើ your ប្រើ his ប្រើ her បានណាឧទាហរណ៍ example in front ofElders, please mind your peace and shoes. ที่ทำให้นู้ปีมกมนุษย์ชักส่งประหยัดสำได้นึงตรงเวอร์พองโอเคหรือก็ประหยัดสำได้นึงสกามาพีโรบอนเนี่ยพองโอเคเกิดนี่ก็แล้วก็ได้ your peace and shoes. โอเคหรือก็บอกจังท่า yeah please mind your peace and shoes. หรือก็ mind his peace and shoes. โอเคจังมันน้องเตี้ย mind wants peace and shoes.เมตายุกจตุดาตะเลสกรรมเพียบนึงสันใดโอเคจังอย่าจีอีเดียมบนดอลอได้ยังเตออีเดียมที่ปีชั่วมาประหารจุน get the ball rolling get the ball rolling ไปยังเมื่อตึ get the ball ไปยังปลายโทมันนะเมตาบอลเนี่ยบอล rolling รวมมูลหรือก็รวมมูยังเตออุทธรThat idiom นี่มีในท่า initiate action to do something that start an activity ทำไมอย่าแหลกหนักด้วยท่า start to do something จับดันเธอสกามาเพียบหรือก็เธอไอ้มวยมายึง get the ball rolling มันนะเธอสกามาเพียบนั่งแต่มาดองโอเคอุตส่าห์ let's get the ball rolling ต่อเธอสกามเพียบนั่งเธอไอ้มวยเดี๋ยวยึงจังเธอนั่งสกามเพียบเดี๋ยวยึงบานปริงตกไอ้จังเตอร์อุตส่าห์วอน we have devised the plan for almost 3 months now it is time to get the ball rollingไปทำแบบยื่นบ้าน device และขนาดท่าดูดามกดอะไรอย่างเงี้ยเตรียมเพื่อเตรียมกดบ้านดูรอไลน์อ่ะในแผนการนึงอ๋อ almost 3 months จิตใบแข่งโอเคก็เตรียมเพื่อจิตใบแข่ง
Now it's time to get the ball rolling. ឥឡូវនេះវាដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើសកម្មភាពហើយ Okay? ចឹងមានន័យថាសកម្មភាពនឹងគឺបានព្រៀងទុកផែនការនឹងបានព្រៀងទុកហើយហើយអញ្ចឹង get the ball rolling ធ្វើសកម្មភាពឬក៏ចាប់ដើមសកម្មភាពហ្នឹងទៅអញ្ចឹងជាសរុបឡើងវិញ get the ball rolling មានន័យថាបងប្អូនធ្វើសកម្មភាពអីមួយចាប់ដើមធ្វើហ្នឹងទៅអូខេ idiom number 3បងstick to one's guns stickto one's guns រាង blur ទេបងដោយសារតែ focus វាអត់ល្អអូខេអញ្ចឹងមានថាយ៉ាងម៉េច stick អូនដឹងហ្នឹងបិទឬក៏អីចឹងទៅភ្ជាប់អីចឹងទៅ stick one's guns gun អូនដឹងកំភ្លើងភ្ជាប់កំភ្លើងវាកាត់ភ្ជាប់កំភ្លើងប៉ុន្តែកន្លែងនេះគេមានន័យថា to maintain one's opinion or positionវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចរក្សាគោលជំហរឬក៏រក្សាទស្សនៈឬក៏គំនិតរបស់យើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរគេហៅថារក្សាគោលជំហរឬក៏ទស្សនៈរបស់យើងដល់មិនផ្លាស់ប្ដូរវាទេបើយើងប្រកាន់អាហ្នឹងយកអាហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងគេថា stick to one's guns I stick to my guns I stick to my guns ឧទាហរណ៍ in order to succeed in something one has to be clear on whichneed to be flexible in which need to stick to your own guns យើងថាមិនដើម្បីឲ្យមានភាពជោគជ័យទៅលើរឿងអ្វីមួយមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែច្បាស់ថាតើអ្វីដែលត្រូវបត់បែនបានហើយនឹងអ្វីដែលត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់អូខេប្រកាន់គោលជំហរឬក៏ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគំនិតឬក៏ទស្សនៈរបស់យើងអញ្ចឹងមិនដើម្បីជោគជ័យទីមួយ flexible ទីពីរប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទស្សនៈរបស់យើងឬក៏គំនិតរបស់យើងឲ្យធ្វើវាតែមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងហៅ stick to one's guns one គឺបងប្អូនអាចដូរ my guns his gun her guns ហើយដាក់ឈ្មោះនរណាម្នាក់ហើយដាក់ guns អញ្ចឹងក៏បានដែរអូខេនឹងជា idiom ទី3យើងចូលទៅ idiom ទី4បងប្អូនទី4នោះគឺគេថាយ៉ាងម៉េច toot one's own horn toot one's own hornhorn word ហ្នឹង supply supply ឡានពេលម៉ូតូហ្នឹង horn តែខ្មែរយើងមានថា to boost អង់គ្លេសហៅ to boost មានខ្មែរ boost មានតែមិន boost មានណាមិនអួតមានអំណួតបែខ្លះអួត to toot one's own horn មានណាអួត own horn នេះមានណា once នេះអាចដាក់បុគ្គលណាម្នាក់ចឹងទៅអូខេដូចបងប្អូនបានឃើញក្នុងឧទាហរណ៍Her mother's fried rice is so delicious that she cannot stop tooting her own horn. គេថាម៉េច?គេថាបាយឆាម្ដាយរបស់គាត់គឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ដែលនាងនោះមិនអាចឈប់គេអួតសរសើរបានអូខេ?មានថាម្ដាយគាត់ធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឬក៏ fried rice ឬឆាបាយឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹង sheThat she cannot stop, she is not learning now. But the mother got to move to China. The Chinese cannot stop. When I chop the sour, you chop wood barn. Okay, wood the dial is a dial did. Good toots her own horn. Good wood be cruel and quart, I think that. Be cruel and one young. Okay. Young toot one's own horn, mena. Come on, you wood. Rumin of nude, come on.អូខេឬក៏ពេលខ្លះយើងដសើតែលក្ខណៈសរសើរជ្រុលមិនមែនដសើដល់ពេញចិត្តទេវាសរសើរតដែល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 អាហ្នឹង toot one's own horn idiom number 5 come alive come alive បើខ្មែរយើង come alive នៅមុខងើបចេញមុខដោយមានជីវិត alive មានតែមានជីវិតប៉ុន្តែមានថា to brighten up and become activeខ្មែរយើងថាយ៉ាងម៉េចដូច brighten up ឬក៏ active again ថាធ្វើឲ្យមួយទៅមានសកម្មភាពឡើងវិញអញ្ចឹងខ្មែរយើងថាប្រៃជាស្រស់ស្រាយឡើងវិញឧទាហរណ៍យើងមនុស្សធ្លាប់សែនប៉ុន្តែបើសិនជា come alive មានថារស់រីរាក់ទាក់ស្រស់ស្រាយឡើងវិញឬក៏មានន័យថាសកម្មឡើងវិញក៏បានដែរអូខេខ្ជិលចោលប៉ុន្តែឥឡូវ come alive មានថាសកម្មធ្វើឲ្យមួយដោយរវិះរវៃសកម្មហើយគេថាមានភាពស្រស់ស្រាយរស់រីឡើងវិញណាអូខេ
อุตหอ she had been in low spirit เนียงดูจิมซึ่งจิมเนียงเปลืองขนมกลัวนะโดยซาแต่ปัดมองชกายรบบเนียงปีทไงโอเคโดยซาแต่ปัดชกายปีทไง at the moment ในรบไปนู้นไปเดินเนียงคืนชกายรบบเนียงหลงติด she suddenly came alive เนียงก็เกิดจับประเดิมสระสายเลยวิ่งเพลียมเพลียมมือรบไปหนึ่งโอเคอันนั้นคำอะไรไม่ได้ท้าแซดหายไปยังคืนอย่างใบมือหมูวิ้งวิตเตอร์เจอโรฮีวิตเตอร์เจอสระบอวิตเตอร์เจอสระทลาวิตเตอร์เจอสกามลังวิ้งอันนั้นก็หาคำอะไร is what I come alive หรือก็ she comes alive อย่างเต๋อโอเคนี่จีอีเดียมที่แปมอย่างเต๋อที่ผมมุ่ยมุ่นคือ get away clean get away cleanget away ไม่นะเตยช่ายโดยสะอาดแต่แปลเบียดเตยแปลเปียกมือมืออัดเตยคือมีในท่า to escape punishment to escape punishment ผมว่าได้ปริจับให้escape บ้านเลยเก็บปีปริจับบ้านเลยหรือก็โยรุยครูนะขมายังไงฮะรุยครูนบ้านนะยังขมายกินมีในท่าเก็บครูนปีกาดะโตหรือก็ปีนัยหรือก็รุยครูนปีกาดะโตหรือก็ปีนัยget away clean get away clean เออถ้าวนធ្វើទៅវាមានតោប៉ុន្តែចៃដន្យរួយតោអត់មានពិន័យអត់មានតោតន់ឬក៏អត់មានការដាក់ពិន័យធ្វើអីមួយចឹងតែអាហ្នឹងគេហៅថា get away clean ឧទាហរណ៍ he was supposed to be fine គាត់គេថាត្រូវនឹងត្រូវគេពិន័យឬក៏ផាកពិន័យ fine ហ្នឹង for wrong parking ដោយសារតែចតខុសកន្លែងឬក៏ខុសទីតាំងHowever, when he told the police about his background, he got away clean. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ប៉ូលីសអំពីគេថាប្រវត្តិទៅរូបរបស់គាត់អូខេ Tell the police told the police about his background មែនណាប្រាប់ប៉ូលីសពីប្រវត្តិរបស់គាត់ He got away clean. គាត់ក៏បានរួចខ្លួនពីការផាកពិន័យចឹងទៅអូខេអានោះគឺគេហៅថា get away clean ចឹង got away clean ជា past got away cleanហើយយ៉ានេះជាឌៀមទី6យើងទៅទី7ហ្មង7យ៉ាងម៉េច paint the town red paint the town red ពាក្យ paint មានលាបពណ៌ town យើងហៅថាទីក្រុងអញ្ចឹងទៅ red ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងលាបពណ៌ទីក្រុងទៅជាពណ៌ក្រហមប្រែអត់ត្រូវទេគឺមានថា to curious ពីនៅផៃជាខ្ញុំអាចអានខុសតិចតួចតែខ្ញុំឆែកមើលបន្ថែម and have a good time ពាក្យខ្ញុំ curious នឹងដូចតែលក្ខណៈយើង enjoy drinking យើង enjoy dancing enjoy doing something happy អូខេគឺបើយើងប្រែចំណេះខ្មែរមែនណាដូចយើងចេញទៅខាងក្រៅផឹកស៊ីសុបាយខ្មែរយើងទៅខាងក្រៅផឹកស៊ីសុបាយធ្វើអីមួយបែបលក្ខណៈសុបាយមានផឹកមានស៊ីមានជ្រៀងមានរួមហ្នឹងអានឹងគេហៅថាយ៉ាងម៉េច paint the town red paint the town red yeah ដូចខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងផឹកគ្រឿងសង្វឹងឲ្យរួមសុបាយអីចឹងទៅអានឹងហៅថា paint the town red eye ឧទាហរណ៍ we have worked hard from Monday to Friday យើងធ្វើការខ្លាំងឬក៏ខំប្រឹងធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុខhalf about painting the town red this Saturday តោះយើងទៅចេញទៅក្រៅសបាយម្ដងហ៎ថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងអូខេ this Saturday នៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ paint the town red អូខេពេលខ្លះយើងយាចេញទៅក្រៅសបាយផឹកស៊ីជួបជុំគ្នាហ្នឹងគេហៅ paint the town red ណាអូខេអញ្ចឹងមាន idiom ទី7អញ្ចឹងខ្ញុំទៅទី8បងទី8នោះគេហៅថា bury the hatchetbury the hatchet bury the hatchet ហ្នឹងយើងបាក់បកប្រែដែរ bury ដូចជាកប់ហែតែបកប្រែវាមិនសូវចំហែយើងទៅមើលអត្ថន័យរបស់វាគឺ to make peace make peace make peace ពាក្យ make peace មកដឹងហែដូចយើងថាបង្កើតសន្តិភាពឡើងវិញណាបើសិនយើងឆ្លោះគ្នាយើងត្រូវគ្នាឡើងវិញណាអូខេ make peace bury the hatchet hatchet and you tired of having usSquirrel every single day. ตอนไหนมันฮอตเลยชั่วคืนนี้รอไง You should bury the hatchet and move on.
นายกูแต่เต้าขึ้นเรื่องไว้เนี่ยหรือก็เต้าเราขึ้นไว้เนี่ยหายรู้นายอยู่ขึ้นไปต่อเตี้ยนะมูออนเปลี่ยนมูออนเลยจ้ะไปต่อตัวมุกเตี้ยนะรู้นายอยู่ขึ้นไปต่อตัวมุกเตี้ยแต่อันนั้นหาท่า bury the hatchet ทำไมยังไม่นะเต้าขึ้นเรื่องไว้ยังหรือก็ยังประกาศสารพิบจู่ขึ้นเรื่องไว้โอเคฉกขังขึ้นหรือก็เต้าเราขึ้นเรื่องไว้ bury the hatchet โอเคนี่เดียมที่ผมไปช่วงเต้าที่ผมบ้วนบ่นKick up one's heels. Kick up one's heels. Chỉ điểm mỗi là mà dân mới kick up tuột. Heels đôi giờ heel đôi cánh sẽ bày trước này. Xem play bạn này nè. Ok, kick up one's heels. One muốn nãy đạp mà nước màu đạn nà các bạn này. My heels, your heels, her heels and your man. Mẹ ta to enjoy yourself a lot at a party, even though it's a track.ดูยืดรีนครัวไหนสบายรีรีโอเคหรือก็เมื่อเพียบสบายรีรีจังน้องปาร์ตี้หรือก็อีเวนต์นามวยจังเตอร์จังจังไอ้ยี่ทารีรีหรือก็เมื่อเพียบรีรีหรือก็เมื่อเพียบสบายรีรีจังกับบ้านไหนจังเราคิกอัพวันส์ฮิลส์ example I want to kick up my heels โอเคยังจังรีรีกองการปฏิไอ้มวยจังเตอร์อู้ดอ she likes to be alone นี่จูจันเนอร์ตายSo it's not strange that you would not see her kick up her heels, kick up her heels this evening. จังหวะนี้ในจุดไลท์เด็ดได้เนี่ยอาจเคยนิ่งแต่โจรวมการที่รีรีสบายรีรีนะเป็นรัสเซียหรือก็เป็นลังเย็นนี่โอเค evening คือลังเย็นจังหวะนั้น kick up one's heel. Okay, let's kick up our heels. ต่อแต่รีรีมาดองไงแต่มีเพียรสบายรีรีมาดองไงอือฮึจังดูทอจังคือมีในทางดึกกดจูจันเอตายเฮ้ยอันมีในจำไรที่ละกดเป็นตัวรีรีสบายรีรีขนมกันที่จบเลี้ยงกันที่ไอไอมวยจังอ่ะนั่น kick up one heels last จังว่า last ช่วงกระไร feel like $1,000,000 feel like $1,000,000มีอารมณ์ดูมีลุยมาเลี้ยงจังอ่ะโอเคBạn thấy ở tầng này bây giờ mình to feel wonderful and very healthy. Feel wonderful and healthy. Feel like $1,000,000. Mình thấy mình rõm sợ bài áo trá. Rồi còn mình rõm thà mình sợ cục hiệp mồm mồm lỏ. Ok, mình rõm rì rì sợ bài. Vậy là mình rõm đi áo trá bó ká. Oof. I feel like $1,000,000. Chúng mình rõm áo trá. Ok.อุดหอ normally she does not dress up much จิตุตันนี่ผมใส่จีริเปียสะอาดบาดเลย but today I feel like $1,000,000 to see her dresses up like this แต่ไงนึกชมมีอารมณ์ด้วยเพิ่มคลั่งหรือก็มีอารมณ์ด้วยแค่อาจารคลั่งได้บ้านเคยนิ้งสิริเปียจังโอเค feel like $1,000,000ไม่น่ายังมีอารมณ์มวยรีรีคลั่งยังมีอารมณ์มวยในทางด้วยทางอาจารจังอะหรือก็ยังไอทำมีอารมณ์มวยทางยังมาใส่สกปรกสกปรกมัวมัวหรออันนั้นคือ feel like $1,000,000 I feel like $1,000,000 when I see you จำรีรีคลังเป็นเต้นแต่ว่าจูมได้เนี่ยจังเต๋อโอเคยังไงแปลว่าอะไรโอเคหรือก็ she feels like $1,000,000ไอจังเต๋อโอเคขบวนทั้งนี้จีอีเดียมต่างดอกสมมติว่าไอประตูบ้านจำได้แล้วคลาดๆเดี๋ยวต้องอีเดียมต่างนี้โอเคหายยะเชื่อมีประเด็นเต้ให้มืออีเดียมจ้าๆมีโลมุนมุนบ้านประทายมันยังไงจังจุกเนี่ยปนได้ให้จังกระสุนเย็นติดเตะตรงถึงหนึ่งเชื่อมีเวียศึกษาเมื่อคือเวียศึกษา essential TOEFL vocabulary คือเตะตรงเวียศัพท์วันนั้นไอเวียศัพท์สำคัญจังวันไอจังเจอเวียศัพท์ปู่ปู่ TOEFL จะร้านคือยังมีได้วันอาจะถูกการจดชั่วโมงมือลิงก็โดยเฉพาะมือปู่มีระบบขังเลื่อให้อยากโจตัวมือขนองเว็บไซต์มายืนกับมาแดงเวียศึกษานั่นคือมีนเวียศัพท์เราดอกบุญร้อยเปี้ยให้มีนเยอะฉลาดแต่ตรง reading TOEFL เอฟซีซีจังชมกับบ้านดักขนองหนึ่งได้จังนึกอยากชั่งมีนแต่ปนังเตะให้สังคมบนจุดจัดให้ช่วยไล่ช่วยเชียร์ตามนั้นเราได้จบสังคมแต่เป็นจัดให้ชุกในวิดีโอคลิปกล่าวเตียนในจีสารบองมอนิเตอร์ทำไมสามือเอาคุณจังจังชั่งมีนปนังเตะให้เอาคุณยังไงชุกในวิดีโอคลิปต่อติดเอาคุณจัง